La misión del Señor. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การเคารพสักการะอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่เราจะเลี่ยงไม่ได้เราจะไม่ละหมาดไม่ได้เราจะไม่บวชเราจะไม่ทำการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทำนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นบ่าวของพระเจ้าเพราะเราเป็นบ่าวของพระเจ้าเราไม่ต้องละหมาดเราจะไม่ละหมาดก็ได้แต่ต้องไปถอนชื่อก่อนถอนชื่อจากความเป็นบ่าวของพระเจ้าถอนชื่อจากความเป็นบ่าวของพระเจ้าออกอย่าอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้าอย่าอยู่ใต้ฟ้าของพระเจ้าถ้าไปถอนให้หมดก็ไม่ต้องละหมาดแต่ถอนได้ไหมมันถอนไม่ได้นะส่วนยังไงก็เราจะไปถอนตัวจากการเป็นจากการอยู่จากการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยถอนไม่ได้เราจะบอกว่าเราไม่ได้เราไม่อยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เราไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีที่ให้อยู่ก็สุดท้ายก็ต้องอยู่จำเป็นต้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องละหมาดจำเป็นต้องทำการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ทีนี้ถามว่าพอเราสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละหมาดเราเลยเนี่ยมันเดือดร้อนเราไหมมันหนักกับเราไหมมันทำให้เราเกิดความเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมีดีอีกต่างหากนะมีดีอีกต่างหากมีความสุขความสุขหนึ่งนะชัดเจนเรื่องของการละหมาดเนี่ยความสุขหนึ่งก็คือการที่ได้ผ่อนเขาเรียกอะไรนะการที่ได้ผ่อนคลายการที่ได้ตัดเอาสิ่งต่างๆออกให้หมดมันมีเหลือแต่ความว่างเหลือเรากับอัลลอฮ์เวลาที่เราละหมาดเวลาตอนนั้นจะไม่คิดถึงต้นไม้จะไม่คิดถึงสัตว์เลี้ยงจะไม่เรื่องอะไรตัดออกไปหมดเหลือแต่เรากับพระเจ้ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งฉะนั้นช่วงเวลานั้นแหละมันคือช่วงเวลาที่ทำให้มีความสุขฉะนั้นเวลาละหมาดนี่เวลาละหมาดอย่าละหมาดเร็วๆอย่าละหมาดแบบ3นาทีเสร็จแล้ว2นาทีเสร็จแล้วอยู่ให้นานพอยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งมีความสุขมากนะยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งมีความสุขมากฉะนั้นในวันหนึ่งๆเนี่ยมัน5ครั้งที่ให้เราได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายได้ว่างเปล่าเหลือเรากับพระเจ้าทีนี้ในการเข้าเฝ้าในการละหมาดในการละหมาดนั้นคือเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าผู้ให้ก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปในสภาพที่ตัวเราต้องสะอาดตัวเราต้องสะอาดสะอาดทั้งที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสะอาดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้สะอาดจากสิ่งสกปรกนะยิสต่างๆอันนี้เขาเรียกสะอาดที่เราจับต้องได้สะอาดจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกว่าสกปรกไม่เห็นก็คือเราเรียกว่าหัดัสเรียกว่าหัดัสหัดัสมี2ประเภทก็คือหัดัสใหญ่หัดัสเล็กหัดัสนี่หัดัสเล็กก็คือการที่เราเสียน้ำละหมาดการที่เรา
ถ่ายปัสสาวะเราถ่ายอุจจาระหรือเราผายลมอันนั้นแสดงว่าเรามีหะดัษแสดงว่าเรามีหะดัษถ้าเรามีหะดัษแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เราจะละหมาดไม่ได้ห้ามละหมาดเราต้องชำระทำความสะอาดหะดัษนั้นก่อนนะจะต้องสะอาดจากหะดัษนั้นก่อนไฟตัดไฟตัดสงสัยว่าไฟดับนะทำไมไม่ต้องฉักเป็นครูฉักก็ไม่ก็เรื่องในที่ครูไม่ต้องตัดเออครูฉักก็ไม่เมื่อกี้จะตัดเหมือนกันไม่รู้ข้างบนไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะนั่นน่ะไม่รู้ว่าไอ้สองอันนี้ไหมสองอันนี้ไหมทั้งสองนั่นน่ะโอเคทีนี้ทีนี้เมื่อตัวไม่สะอาดเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราไปคุยกับอัลลอฮ์เราไปหาอัลลอฮ์ไม่ได้ก็ต้องทำความสะอาดอันนั้นถ้าเป็นหะดัษเขาเรียกหะดัษเล็กแล้วมันก็มีหะดัษที่เป็นหะดัษใหญ่หะดัษใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์หรือเราล้างอสุจิอันนี้เขาเรียกหะดัษใหญ่ก็จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ได้จะคุยกับอัลลอฮ์ไม่ได้นอกจากจะต้องทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำฉะนั้นเครื่องมือนะวันนี้ดู หายไปแล้วไม่ขึ้นโจแล้วในลาเดียวอันไหนไม่รู้อันนี้ทำไมหายไปแล้วกำลังมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต่อไปทีนี้เมื่อเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องสะอาดทีนี้สิ่งหรือเครื่องมือที่จะทำความสะอาดจากหะดัษเครื่องมือที่จะทำความสะอาดจากนจิสนจิสก็คือสิ่งที่ศาสนาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งนั้นสกปรกเขาเรียกนจิสเครื่องมือวันนี้ดูนะเครื่องมือที่จะเราจะใช้วันนี้ก็คือตัวนี้เครื่องมือที่จะใช้ในการทำความสะอาดก็คือคำนี้วันนี้เป็นอะไรเป็นน้ำวันนี้เราจะเรียนเรื่องน้ำเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดทำความสะอาดจากนะยิสทำความสะอาดจากหะดัษต่างๆน้ำเป็นสิ่งที่เราจะใช้เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกเพราะเรานั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบุตตะวาบีนวะยูฮิบุลมุตะตะฮิรีนอัลลอฮ์นั้นรักผู้ที่ตอบะห์อัลลอฮ์นั้นรักผู้ที่สะอาดฉะนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้สะอาดก็ต้องชำระการชำระเครื่องมือที่จะใช้ชำระก็คือด้วยกับน้ำโดยน้ำที่เราจะใช้ชำระความสะอาดนั้นมีสองประเภท
น้ำมีสองประเภทด้วยกันน้ำที่เราจะใช้เพื่อการชำระทำความสะอาดมีสองประเภทหนึ่งหนึ่งเรียกว่ามาอุนตอฮิรอนหนึ่งเรียกว่าน้ำสะอาดหนึ่งเรียกว่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดคืออะไรน้ำที่สะอาดก็คือน้ำที่คงอยู่ตามสภาพเดิมของมันน้ำสะอาดก็คือน้ำที่คงอยู่ตามสภาพของมันคือสภาพเดิมของมันที่ถูกสร้างมาเป็นอย่างไรก็คืออย่างนั้นนั่นเราเรียกว่าน้ำที่สะอาดน้ำเหล่านี้เป็นน้ำที่เราสามารถที่จะใช้ชำระทำความสะอาดเราจะชำระนยิสเราจะล้างชำระล้างปัสสาวะอุจจาระหรือสิ่งสกปรกต่างๆด้วยกับน้ำประเภทที่หนึ่งเรียกว่าน้ำตอฮูรน้ำสะอาดน้ำที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าน้ำนั้นจะเป็นน้ำบ่อน้ำทะเลน้ำคลองน้ำฝนน้ำค้างจะเป็นน้ำอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในสภาพเดิมสีจะเป็นสีใสหรือจะเป็นสีขุ่นก็จัดอยู่ในประเภทที่น้ำนั้นเรียกว่าสะอาดอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกน้ำคลองเป็นไงน้ำคลองสีแดงสีขุ่นเลยสีเนี่ยสีชาถามว่าสะอาดไหมน้ำนี้สะอาดถ้ามันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีไปเพราะโคลนนะเพราะอะไรอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าน้ำนี่เป็นน้ำที่สะอาดแล้วน้ำจะรสชาติจืดรสชาติเปรี้ยวรสชาติเค็มหรือจะรสชาติเป็นยังไงก็ยังจัดว่าน้ำนั้นเป็นน้ำที่สะอาดใช้ชำระฉะนั้นเราปัสสาวะเราจะละเราจะทำน้ำอุดุเราจะทำอุดุด้วยน้ำทะเลได้คืออย่างนี้มันมีบางคนเข้าใจว่าอะไรกุมุสลามอัลลอฮ์เจริญอะไรเรียนเยินมัสยิดงานมัสยิดตรงราดูตรงราอย่าเนี่ยนุ่มปันดอกก่อนดอนกิเล็กเนาะอย่าวาลิกุสลามอินชาอัลลอฮ์เนี่ยทีนี้มันมีการเข้าใจผิดบางคนไปทะเลไปแถบทะเลพอไปทะเลแล้วไม่ละหมาดมาถามทำไมไม่ละหมาดอ้าวไม่รู้จะอาบน้ำละหมาดที่ไหนบางคนไปปัสสาวะไปอุจจาระแล้วจะไปล้างที่ไหนเอ้าบอกน้ำทะเลได้หรือคือไม่รู้ว่าน้ำทะเลได้ทำไมเพราะมันเค็มเนาะน้ำทะเลเค็มน้ำทะเลก็อาบน้ำละหมาดได้ทีนี้อาบน้ำละเพียงแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาตรงบ้วนปากน้ำทะเลก็อย่าบ้วนปากหรือไม่ก็ใส่นิดหน่อยก็อย่าไปใส่ปากบางคนใส่ปากบางทะเลบางทะเลบางที่ขมไม่ใช่เค็มขมเลยเหนียวด้วยไอ้เหนียวไม่เป็นไรไอ้เหนียวไม่เป็นปัญหาไอ้เหนียวเพราะเราใช้นิดหน่อยเองแต่ว่าใช้ได้น้ำคลองตอนนี้เป็นใครน้ำคลองคุณนะก็ใช้ได้บางที่โดยเฉพาะบางที่ที่เป็นดินลูกรังแดงเลยไม่ใช่คุณนะถ้าลงเสื้อขาวอย่างนี้ติดแดงมาเลยนั่นก็ใช้ได้คือทั้งหมดน้ำเนี่ยถ้ามันยังคงอยู่ในสภาพเดิมที่มันถูกสร้างมาก็คือยังคงเป็นน้ำอยู่น้ำนั้นเรียกว่าน้ำสะอาดใช้เพื่อการชำระทำความสะอาดได้ใช้อาบเพื่อยกหะดัสใหญ่ได้ใช้ทำอุดุเพื่อยกหะดัสเล็กได้ใช้ชำระล้างนะยิสได้นั่นประเภทที่1เรียกว่าน้ำสะอาด
2ไอ้ที่บอกว่าไม่เปลี่ยนก็คืออย่างนี้ที่บอกว่าไม่เปลี่ยนก็เพราะไม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนกลิ่นด้วยกับการปะปนด้วยกับสิ่งที่สกปรกนั่นคือเปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะสบู่อย่างเช่นบางทีเราอาบน้ำสมมุติเหมือนในตรงเนี้ยในถังน้ำในกอล่าน้ำหรือบ่อน้ำแล้วเราใช้สบู่ยาสระผมบางทีมันก็ตกลงไปถามว่าน้ำเนี่ยยกขึ้นมานี่ได้กลิ่นยาสระผมยกขึ้นมาดมเนี่ยได้กลิ่นสบู่ถามว่าน้ำนั้นสะอาดอยู่ไหมน้ำนั้นสะอาดนะเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนด้วยกับสิ่งที่สกปรกมันเปลี่ยนไปด้วยกับสิ่งที่สะอาดเพราะยาสระผมสบู่มันคือสิ่งที่สะอาดฉะนั้นน้ำนั้นก็ยังสะอาดอยู่ยังใช้ในการอะไรนะยังใช้ในการอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยกหัดได้เนี่ยถ้าอย่างตรงนี้ถ้าอย่างเนี้ยก็ละน้ำเนี่ยที่เด็กอาบเนี่ยตรงนี้เด็กอาบด้วยแล้วเดี๋ยวสบู่เด็กเวลาถูสบู่ไม่ใช่ถูแบบเบาๆถูแบบผู้ลงไปในนั้นถามว่าน้ำนั้นมีกลิ่นไหมมีกลิ่นสบู่มีกลิ่นสบู่บางที่มีกลิ่นขี้ใครอีกต่างหากถามว่าน้ำมันเป็นไงน้ำมันก็ยังจัดอยู่ในประเภทของน้ำสะอาดใช้เพื่อการทำความสะอาดได้อยู่ประเภทที่สองประเภทที่สองน้ำนาจิสน้ำนาจิสเห็นนะประเภทที่สองน้ำนาจิสน้ำนาจิสคืออะไรนาจิสนี่คือสกปรกสิ่งสกปรกแต่สิ่งสกปรกที่ศาสนากำหนดว่ามันคือสกปรกคือบางสิ่งบางอย่างนั้นสกปรกแต่ศาสนาไม่นับว่าไม่นับว่าสกปรกสิ่งนั้นไม่เรียกนาจิสเช่นน้ำมูกน้ำมูกเราเนี่ยเวลาน้ำมูกไหลหรือไม่ก็บางมันไม่ไหลแต่เราอึดอัดทำไมมันเต็มจมูกอยู่เราก็สั่งมันออกมาแล้วมันติดเสื้อผ้าเราถ้ามันไหลน่ะถ้าไหลก็ติดทำไมถ้าเราเป็นหวัดด้วยและน้ำมูกไหลทำไงส่วนใหญ่พอน้ำมูกไหลก็อย่างนี้แล้วมันหยุดพอมันไหลก็ติดเสื้อถามว่าสกปรกไหมคือไอเราว่าน้ำมูกสกปรกนะสะเลดสกปรกน้ำลายสกปรกเราว่าแต่ศาสนาไม่นับว่าเป็นสิ่งสกปรกศาสนาไม่นับว่าเป็นนาจิสจึงไม่เรียกว่านาจิสเข้าใจนะฉะนั้นไอคำว่าสกปรกนี่หมายถึงคืออย่างนี้ถ้าหากว่าไอน้ำมูกน้ำลายสะเลดติดเสื้อผ้าเราติดตัวเราละหมาดได้ไหมละหมาดได้เพราะเราตัวเราไม่ได้สกปรกนะถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าสกปรกแต่ว่าศาสนาไม่นับว่าสกปรกฉะนั้นคนที่ละหมาดขณะกำลังละหมาดนี่ห้ามกินถ้ากินนี่ละหมาดเสียถ้าเรากินไปด้วยเราละหมาดไปด้วยแล้วเรากินไปด้วยแล้วมีคนกินตอนละหมาดมีแต่ไม่ได้กินเยอะๆหรอกกินเศษอาหารที่มันอยู่ในปากนะเวลาเราละหมาดน้ำลายบูดนี่มันมี2กรณีถามว่าน้ำลายบูดถ้ามันกลั่นมันออกมาจากกระเพาะเนาะมันออกมาจากข้างในออกมาจากกระเพาะแล้วมาออกที่ปากมาออกอันนั้นส่วนหนึ่งของผู้รู้บอกว่าเป็นนาจิสแต่ถ้าน้ำลายบูดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มาจากกระเพาะมันมาจากกระพุ้งแก้มมันมาจากต่อมน้ำลายคือเรานอนอย่างนี้เนี่ยอย่างถ้าสมมติเรานอนตอนนี้ถ้าเรานอนพับแบบนี้ออกน้ำลายนะและเราก็จะได้น้ำลายบูดแต่น้ำลายนั้นมาจากไหนน้ำลายมาจากกระพุ้งแก้มน้ำลายมาจากตรงในปากมันไม่ได้มาจากกระเพาะนะมันจากกระเพาะนี่มันต้องนอนแบบนอนราบนะนอนราบแล้วน้ำลายมันจะขึ้นมาจากกระเพาะแต่น้ำลายมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจากกระพุ้งแก้มจากต่อมน้ำลายและส่วนหนึ่งก็คือจากกระเพาะแต่ส่วนมากที่ออกจากกับพุงแก้มเท่านั้นเองไอ้ถามว่าเหม็นไหมน้ำลายเนี่ยไม่บูดก็เหม็นน้ำลายเนี่ยบูดก็เหม็นไม่บูดก็เหม็นยิ่งนั่นละสุนนะสุนนะนั้นให้แปรงฟันบ่อย
นะสุนนะเนี่ยต้องแปรงฟันบ่อยๆทำไมจะได้ปากไม่เหม็นทีนี้เมื่อกี้ถ้าเราโดนน้ำลายเราพูดเรื่องของการกินก่อนเวลาเราละหมาดถามว่าเราจะกินไม่กินหรอกแต่เราจะกินก็เพราะตอนที่เราก่อนเราละหมาดเรากินอาหารพอเราอาหารแล้วเราบ้วนปากหรือไม่ก็เราไม่บ้วนปากก็มันมีเศษอาหารติดฟันอยู่ติดอยู่ระหว่างฟันถ้าเด็กๆไม่เป็นไรมันไม่มีช่องฟันไม่มีรูฟันเท่าไหร่แต่ผู้ใหญ่นี่มันฟันมันเริ่มเป็นร่องฟันมันเริ่มห่างฉะนั้นเศษอาหารติดตอนนั้นพอตอนที่เราละหมาดนะพอตอนที่เราละหมาดเออเข้าใจแล้วไม่เป็นไรก็สักเราให้เรานะทีนี้พอเราละหมาดเนี่ยเราอยู่นิ่งๆกำลังละหมาดอยู่บางทีลิ้นเนี่ยมันไปเคลียมันหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาเป็นไงทีนี้จะพาไปไหนถ้าเรากลืนใช่ไหมพอเศษอาหารเราก็รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปเมื่อกี้เราเคลียก็มันคืออาหารและอีกอย่างเราซื้อแล้วด้วยกลืนถ้าเรากลืนละหมาดเสียถ้าเรากลืนละหมาดเสียเพราะละหมาดกินไม่ได้ละหมาดแล้วพาไปไหนอมไหว้อมไหว้ถ้าอมไหว้มันจะเป็นปัญหาการอ่านเราอ่านไม่ถูกเราอ่านไม่ได้ถ้าเราอมไหว้ยิ่งเราอมไหว้น้ำลายยิ่งมากเพราะยิ่งมากทีนี้ปากขยับไม่ได้เราจะอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุวะลาฮิมันอ่านไม่ได้มันจะออกอักษรไม่ได้เนาะนึกในใจก็ไม่ได้นึกในใจไม่ได้เพราะต้องอ่านเพราะต้องอ่านต้องออกเสียงตัวฮาต้องตัวฮาตัวตัวซอดต้องตัวซอดซีรอตัลละตีนะซีรอต้องออกซอดเราจะออกไม่ได้แล้วตอนนี้ท่านน้ำลายเต็มปากทีนี้ทำไงเดี๋ยวจะพาไปไหนบ้วนต้องบ้วนถ้าที่บ้านเราไม่เป็นไรถ้าละหมาดที่บ้านก็ให้บ้วนได้นะบ้านเราเองบ้วนทุยนะบ้วนไปเลยทุยเศษอาหารนั้นบ้วนไปแต่มัสยิดไม่ได้มัสยิดห้ามที่พื้นมัสยิดนี่ทำไงอ่ะทีนี้ไอ้เรากลืนก็ไม่ได้จะอมไหว้ก็ไม่ได้อันนี้เขาเรียกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วทำไงก็ต้องบ้วนแล้วบ้วนไปไหว้ที่ไหนก็เศษอาหารน่ะแล้วก็หยิบออกมานะแล้วก็หยิบออกมาพาไปไหนก็จะถ้านี่ถ้าผู้ชายก็มีไอ้นี่ก็ใส่กันในนี้หรือไม่ก็บ้วนทุ้ยไปเนี้ยถามว่ามีน้ำลายไหมมีน้ำลายเห็นไหมมีน้ำลายติดแต่น้ำลายสกปรกไหมสกปรกแต่ว่าไม่ใช่นะยิสก็คือจะบอกว่าสิ่งที่เป็นนะยิสนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่สกปรกเป็นนะยิสไม่ใช่เดี๋ยวนี่ก็หลุดอีกแล้วทุกสิ่งที่เป็นนะยิสทุกสิ่งที่สกปรกไม่เรียกนะยิสแต่สิ่งที่จะเรียกว่านะยิสสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกและสกปรกตามบัญญัตินะสกปรกตามศาสนาศาสนากำหนดเป็นสิ่งสกปรกนั่นละเราถึงจะเรียกมันว่าสกปรกเช่นอะไรสิ่งที่ศาสนานับว่ามันเป็นสิ่งสกปรกเรียกว่านะยิสก็คืออุจจาระปัสสาวะน้ำเหลืองเลือดหนองอันนี้เป็นนะยิสในตัวเรามีธาตุที่ในร่างกายของเราสิ่งที่เป็นนะยิสอุจจาระปัสสาวะน้ำเหลืองเลือดน้ำหนองแล้วก็เขาเรียกที่มาทางอวัยวะเพศมันจะมีทางอวัยวะเพศมันจะมี4อย่างมันจะมีน้ำมันมีอสุจิมันจะมีน้ำน้ำมาดีน้ำวาดีเดี๋ยวคนจะเรียกอะไรไม่รู้มันมีน้ำมาซีน้ำวาซีมันมีสี่มันมีสี่อย่างมันมีอสุจิมีน้ำเขาจะเรียกมันเป็นน้ำใสๆโดยมากเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำหล่อลื่นน้ำมันสองที น้ำหล่อลื่นน้ำมันสองทีอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไร
ก็เรียกไม่ถูกแล้วก็มันก็มีน้ำวาซีมันมีน้ำอีกอย่างหนึ่งมันจะออกทางอวัยวะเพศมันจะออกเป็นสีเหลืองๆมันจะออกคล้ายๆหนองแต่ไม่ถึงหนองมันออกเหลืองๆอันนี้มันจะออกกับคนที่ทำงานหนักคนที่ทำงานหนักๆแบบทำงานแบบหนักๆร่างกายไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวมันก็จะมีน้ำไหลออกมาทางอวัยวะเพศเป็นน้ำเหลืองๆไม่ใช่เยี่ยวไม่ใช่อสุจิไม่ใช่น้ำหล่อลื่นแล้วมันอะไรเขาเรียกน้ำวาดีนะเป็นน้ำที่เป็นการบอกให้รู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วนะพักก่อนนะถ้ามีน้ำแบบนี้ออกมามีน้ำไม่ใช่หนองแบบคนเป็นหนองในนะแต่มันเป็นน้ำแล้วมันมีน้ำเหลืองๆออกมาไอ้น้ำนี่มันเป็นส่งสัญญาณว่าร่างกายนั้นไม่ไหวแล้วพักก่อนนี่เป็นความมหัศจรรย์แห่งการสร้างของอัลลอฮ์แต่น้ำนี้เป็นนะยิสเมื่อกี้น้ำหล่อลื่นน่ะก็เป็นนะยิสน้ำปัสสาวะเป็นนะยิสมันมี3แล้ว4อสุจิอสุจิไม่เป็นนะยิส4อย่างนี่4อย่างเนี่ยอย่างเดียวไม่เป็นนะยิสอสุจิไม่ใช่นะยิสอสุจินี่ไม่ใช่นะยิสอสุจิมาตอนไหนอสุจิมาเมื่ ความรู้สึกทางเพศถึงที่สุดของมันนั่นเขาเรียกอสุจิแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดของมันมีน้ำใสๆอันนั้นแหละที่บอกน้ำมันสองทีเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันหล่อลื่นที่เรียกน้ำมันสองทีเมื่อกี้นะเอาล่ะทีนี้กลับมาตรงน้ำบ่อน้ำทะเลน้ำคลองน้ำอะไรก่อนแล้วแต่ปรากฏว่าน้ำนั้นเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสด้วยเพราะมีนายิสไปปะปนนะด้วยเพราะมีนายิสไปปะปนน้ำนั้นเราเรียกน้ำนี้แหละเราเรียกว่าน้ำนายิสนี่น้ำนี้คำว่าน้ำนายิสเนี่ยก็คือน้ำที่มีนายิสมีสิ่งสกปรกลงไปปนแล้วปรากฏว่าน้ำนั้นเปลี่ยนมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นคาวหรือรสชาติของมันจะเปลี่ยนไปจากรสชาติจืดๆกลายเป็นรสชาตินะนะมันไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าข้างนอกเขาทำอะไรนั่นแหละไม่รู้ข้างนอกเขาทำอะไรอยู่มาข้างนอกทำงานแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไอ้มาแล้วอันนี้สายเส้นนี้เป็นอะไรไม่รู้สายเส้นนี้มีความเป็นได้ว่าสายเส้นนี้ไม่รู้สายอะไรเขาสูบน้ำหรืออะไรไม่รู้นั่นแหละมันคือแสดงว่าไม่รู้ว่าสายนี้เขาต่ออะไรสายเส้นนี้แหละมันใช้ไฟมากเกินมันตัดทีนี้เออใช่คือข้างนอกเขาตัดกระเบื้องอยู่อะไรด้วยทีนี้หลุดอีกแล้วทีนี้ทานน้ำฟังนะน้ำน่ะเมื่อใดก็ตามที่น้ำนั้นเกิดมีนายิสตกลงไปนะมีน้ำมีนายิสตกลงไปแล้วรสชาติอย่างเช่นน้ำนี้มันมีรสชาติอะไรมันกลิ่นมันธรรมดาไม่มีกลิ่นแต่หลังจากที่มีนายิสตกลงไปแล้วมันทำให้มีกลิ่นน้ำนั้นใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าน้ำนายิสนะนายิสก็คือสกปรกเองคำว่านายิสที่เขียนเมื่อกี้น่ะคำว่านายิสก็คือสกปรกน้ำนั้นเป็นน้ำสกปรกใช้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้และใช้เพื่อการอาบน้ำละหมาดไม่ได้นะถ้าน้ำนั้นนะยิสไม่ว่าน้ำนั้นจะมากหรือน้อยก็ตามถ้าเปลี่ยนสีกลิ่นน้ำนั้นใช้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งนายิสเนี่ยนายิสคือสิ่งที่กินไม่ได้นายิสคือสิ่งที่กินไม่ได้ถ้าเกิดนายิสตกไปในอาหารถ้านายิสเราปะปนไปในอาหารก็กินไม่ได้แล้วอาหารนั้นต้องเททิ้งอย่างกามีอันนี้เขาเล่านะเป็นเรื่องเล่า
มีพ่อบ้านคนหนึ่งกลับไปบ้านกลับเข้าบ้านพอกลับไปเข้าบ้านปรากฏว่าแม่บ้านน่ะกำลังด่ากำลังตีลูกน้อยอยู่แบบตีแบบโอ้ตีแบบไม่ธรรมดาตีแบบแรงๆด้วยไปว่าไปพลางตีไปพลางพ่อบ้านเข้ามาเอ้ยลูกทำไมขนาดนั้นน่ะตีอะไรขนาดนั้นเบาๆหน่อยก็ได้กับลูกน่ะนั่นมันลูกแกก็ว่าว่าไอ้เมียก็ไม่สนใจแม่บ้านก็ตีเอาตีเอาว่าเอาว่าเอาไปพ่อบ้านก็เดินเข้าไปในครัวเข้าไปเห็น หม้อแกงแกงต้มยำตั้งอยู่ก็เอาข้าวเอาต้มยำมาสดๆเสร็จเรียบร้อยพักๆหนึ่งออกมาข้างนอกแม่บ้านก็ยังตีลูกไม่เลิกยังว่าลูกไม่เลิกโอ้ยทำไมเธอขนาดนี้นี่กับลูกนะจะไม่ตีได้ไงต้มยำกูหม้อหนึ่งมันพิเรนมันเยี่ยวใส่นะ แล้วก็จะไม่ตียังไงล่ะลูกหม้อต้มยำกูหม้อหนึ่งมันเยี่ยวใส่เฉยเลย พ่อบ้านนี้ว่าไงงั้นเธอไปพักเดี๋ยวกูตีเองทำไมก็แกซดไปถ้วยหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยแกน่ะเข้าไปซดต้มยำไปถ้วยหนึ่งแล้วนะนี่ออกมาปรากฏว่าเป็นไงไอ้เด็กมันเยี่ยวใส่ต้มยำถามว่าต้มยำมันพาไปไหนกินได้ไหมกินไม่ได้แล้วเยี่ยวใส่แล้วนะเยี่ยวเป็นนายีสแล้วพาไปไหนก็เทนะทำไมก็ไปหมักปุ๋ยนะได้อย่างเดียวไม่ได้นี่คือนายิสนายิสคือสิ่งที่สกปรกนายิสคือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้นะที่จะใช้ฉะนั้นน้ำที่มีนายิสไปปะปนแต่มีเงื่อนไขว่าน้ำนั้นมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นน้ำนั้นถึงจะใช้ไม่ได้แต่ถ้ามีนายิสปนบ้างเล็กน้อยเหมือนน้ำเนี่ยมีปรากฏไปเจออะไรเป็นขี้จิงจกนะถามว่าขี้จิงจกเม็ดหนึ่งน้ำมันจะเค็มไหมนะน้ำมันจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนกลิ่นไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ยังใช้ได้อยู่น้ำนั้นยังไม่เป็นน้ำนายิสน้ำนายิสนั้นก็คือเมื่อมีสิ่งสกปรกตกลงไปแล้วเกิดการเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเป็นรสเปลี่ยนรสนั่นละน้ำนั้นถึงจะเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้หลุดบ่อยจังวันนี้เดี๋ยวหลุดด้วยสรุปว่าน้ำมีสองประเภทน้ำสะอาดคือน้ำที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมของมันนั่นเรียกว่าน้ำที่สะอาด2น้ำนายิสน้ำสกปรกก็คือน้ำที่มีนายิสปะปนแล้วมีการเปลี่ยนสีกลิ่นรสก็คือปะปนแล้วมีการเปลี่ยนด้วยถ้าปะปนแต่ไม่มีการเปลี่ยนก็ไม่เป็นน้ำนายิสยังใช้ได้อยู่ง่ายคือที่บอกอย่างนี้ที่เราต้องเรียนเรื่องนี้ที่ให้รู้ว่าอย่างนี้น้ำเป็นอย่างนี้ก็คือง่ายไม่ยากที่เราจะอาบน้ำละหมาดที่เราจะยกหัดดาสที่เราจะชำระทำความสะอาดไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยเมื่อก่อนทำบ้านเหมือนที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราทำนาทำสวนบางทีเราอยู่ดำนาเราทำนาอยู่เราอยู่ในนาแล้วเราเกิดทายหนักทายเบาไม่ว่าเสร็จแล้วเราใช้น้ำในนานั่นละเราใช้น้ำในนาเพื่อการชำระทำความสะอาดถามประเด็นนี้ว่าได้ไหมได้เพราะน้ำนั้นสะอาดเมื่อกี้เราเห็นอยู่เนาะไอ้ที่ถ่ายไว้เราเดินผ่านแล้วของเราเองเรายังเห็นอยู่ลอยอยู่แต่ถามว่าเราจะใช้น้ำได้ไหมได้เพราะน้ำถามว่าน้ำมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสไหมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกเพราะน้ำมันเยอะไปเนาะแต่ถ้าน้ำมันเกิดการเปลี่ยนเท่านั้นถึงจะใช้ไม่ได้ง่ายนะง่ายในการที่เราจะชำระทำความสะอาดมันง่ายนิดเดียวต่อไปเป็นประเด็นโอ้ยังไม่มาเข้าใจว่ามาแล้วทำไมยังไม่มาเดี๋ยวมันกระลุดอีก
ต่อไปเป็นประเด็นเกี่ยวกับความสะอาดประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความสะอาดบทบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาดมีอะไรบ้าง 1. เมื่อเกิดการสงสัยในความเป็นนาจิสของน้ำหรือสะอาด 1. ก็คือถ้าสงสัยว่าน้ำนั้นสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าเราเจอน้ำในถังเรามีน้ำในถังหนึ่งนะเรามีน้ำในถังหนึ่งน้ำนี้เราสงสัยว่าน้ำเนี่ยสะอาดหรือไม่สงสัยดูนะสงสัยว่าน้ำเนี่ยสะอาดหรือไม่สะอาดหรือไม่สะอาดนี่เป็นประเด็นนะน้ำเราสงสัยว่าน้ำนี่สะอาดไหมเราสงสัยว่าน้ำนี่สะอาดหรือไม่สะอาดถ้าเกิดการสงสัยเช่นนี้สงสัยแบบนี้ว่าน้ำน้ำเรานี่สะอาดหรือไม่สะอาดถ้าเป็นอย่างนี้ให้สรุปว่าน้ำนั้นสะอาดยึดหลักเดิมคือน้ำเราเจอน้ำในถังหนึ่งเรามีน้ำในถังหนึ่งในองค์หนึ่งน้ำของเราที่รองน้ำไว้ในองค์น้ำนี้เป็นไงตอนที่เรารองไว้น้ำนี้สะอาดแต่ประเด็นก็คือตอนนี้หลานหรือเด็กเราเห็นเด็กมันไปเล่นอยู่ข้างโอ่งนั้นเห็นบางทีมันโดดลงไปข้างในโอ่งเลยทีนี้พอมันโดดลงไปในโอ่งมันอาบน้ำในโอ่งถามว่าน้ำนี่เราจะว่ายังไงเอ๊ะไม่รู้มันลงไปมันถ่ายมันปัสสาวะหรือเปล่าหรือมันเอาสิ่งสกปรกมันเอานาจิสลงไปด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้สรุปว่าไม่รู้ว่าเด็กน้ำนี่มันสะอาดหรือไม่สะอาดถ้ามีกรณีเช่นนี้ถ้ามีเหตุแบบนี้ให้สรุปว่าให้สรุปตามหลักเดิมน้ำตอนที่เรารองไว้น้ำนั้นสะอาดถ้าน้ำสะอาดก็คือน้ำนั้นสรุปว่าสะอาดนั่นคือประเด็นเข้าใจนะเข้าใจประเด็นว่าถ้าน้ำเราสงสัยว่าน้ำเราสะอาดหรือไม่สะอาดด้วยสาเหตุเพราะมีเรื่องสงสัยที่ว่านั่นแหละอาจจะเป็นคือน้ำเราอยู่ในถังน้ำเราอยู่ในกะละมังน้ำเราอยู่ในโอ่งแล้วเราเห็นหมามันผ่านไปทางนั้นเราเห็นมันผ่านมันเดินไปทางกะละมังของเราในโอ่งของเราที่นี่เราสงสัยว่าหมานี่มันไปดื่มน้ำหรือยังมันไปเลียน้ำในกะละมังเราหรือเปล่าในอ่างเราหรือเปล่าแล้วตกลงน้ำนี่สะอาดไหมเนี่ยเพราะมันเป็นไปได้ว่าหมาอาจจะไปดื่มน้ำนั้นถ้าสงสัยอย่างนี้โดยที่เราไม่ชัดฟังนะโดยที่เราไม่ชัดเราแค่สงสัยว่าน้ำเราสะอาดไม่สะอาดให้ยึดหลักเดิมสะอาดฉะนั้นน้ำนั้นก็สะอาดนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่หนึ่งหากสงสัยว่าน้ำสะอาดไม่สะอาดประเด็นก็คือสรุปว่าสะอาดประเด็นที่สองเมื่อน้ำประเด็นที่สองนี่คือสองอยู่นี่นะประเด็นที่สองเมื่อน้ำสะอาดคล้ายคลึงกับน้ำที่ไม่สะอาดเมื่อมีน้ำสะอาดนั้นเมื่อน้ำสะอาดมันคล้ายคลึงกับน้ำไม่สะอาดและไม่มีน้ำอื่นเพื่อที่จะทำน้ำละหมาดคือน้ำที่สะอาดมันมีความคล้ายคลึงกับน้ำที่ไม่สะอาดคือเรามีคือน้ำเนี่ยเมื่อกี้เราสงสัยว่ามันจะไม่สะอาดข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเมื่อกี้เราสงสัยว่าน้ำเราสะอาดไม่สะอาดก็ให้ยึดหลักเดิมว่าสะอาดแต่ประเด็นที่สองน้ำเราเนี่ยดูสีเหมือนกับน้ำไม่สะอาดนะดูสีคือน้ำเนี่ยจริงๆแล้วน้ำนั้นสะอาดแต่เราสาว่าเหมือนไม่สะอาดอาจจะดมกลิ่นเหมือนกับกลิ่นนาจิสนะคือแค่คล้ายกับว่ามันไม่สะอาดถามว่า
เราจะอาบน้ำละหมาดทำยังไงก็ไปหาน้ำอื่นให้อาบน้ำให้เอาน้ำละหมาดให้หาน้ำอื่นแต่ถ้าปรากฏไม่มีน้ำอื่นเพื่อจะอาบน้ำละหมาดให้ใช้น้ำนั้นเลยให้ใช้น้ำนั้นในการอาบน้ำละหมาดถ้าหากมันแค่เพียงความคล้ายคลึงถ้าหากแค่เพียงความคล้ายคลึงแล้วน้ำอื่นก็ไม่มีคืออย่างนี้นะการแค่คล้ายคลึงยังไม่ชัดเจนคือจะบอกว่าน้ำนี่ไม่สะอาดต่อเมื่อแน่นอนชัดเจนเราชัดเจนว่าน้ำนี่ไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะรู้ชัดเจนว่ามีเด็กปัสสาวะลงไปแล้วน้ำนั้นเราลองดมดูได้กลิ่นปัสสาวะมาถ้าอย่างนี้ชัดเจนแต่ถ้าเพียงแค่เราก็ไม่ได้เห็นเราก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครบอกว่าเด็กถ่ายปัสสาวะลงไปในน้ำนี้แต่ว่ามันดูน้ำคล้ายตรงไหนเราเอาน้ำมาดมมันเหมือนกับกลิ่นปัสสาวะแต่ว่าชัดแล้วยังว่าเด็กปัสสาวะลงไปยังไม่ชัดถ้าเป็นอย่างนี้น้ำนั้นใช้ได้น้ำนั้นใช้ได้เพราะเพียงแค่คล้ายคลึงไม่ชัดเจนใช้เพื่อการอาบน้ำละหมาดใช้เพื่อการชำระทำความสะอาดนะยิสได้หมด ข้อต่อไปการทำความสะอาดหาดัสการทำความสะอาดหาดัสไม่ว่าจะเป็นหาดัสใหญ่หรือหาดัสเล็กนั้นจะต้องใช้น้ำถ้าเรามีฮาดัสเล็กหรือฮาดัสใหญ่ต้องใช้น้ำเราจะไม่ใช้น้ำไม่ได้เรามีฮาดัสตอนนี้เราจะอาบน้ำละหมาดเราไม่เอาน้ำละหมาดด้วยน้ำด้วยอย่างอื่นไม่ได้เรามีฮาดัสใหญ่เราจะอาบน้ำเพื่อยกฮาดัสใหญ่เราจะไม่ใช้น้ำไม่ได้นอกจากเมื่อไม่มีความสามารถในการใช้น้ำหรือให้โทษในการใช้น้ำมันมีสองประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเรามีคือใช้น้ำไม่ได้เราถูกน้ำไม่ได้ถ้าถูกน้ำนี่เรียบร้อยเลยเราทำไมเราป่วยเราตัวร้อนมากแล้วเอาน้ำเย็นๆมาถูกตัวนี่เดี๋ยวน็อกเลยเดี๋ยวนกเลยไม่ได้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าใช้น้ำไม่ได้ในสถานที่บางสถานที่ที่อากาศหนาวๆแล้วละหมาดซุบฮ์ด้วยมาอาบน้ำอย่างนี้หุยไปอาบน้ำได้ไงแต่ที่เขามีน้ำอุ่นเขามีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ว่าไอ้นี่เครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มีแล้วจะไปอาบน้ำที่เย็นมากนี่อันตรายนี่ก็เรียกจะอาบน้ำละหมาดไม่ได้จะอาบน้ำเพื่อยกหัดได้ไม่ได้หรือมีบาดแผลถ้าเราไปโดนน้ำก็แผลนั่นก็จะอักเสบแผลนั้นก็จะเป็นหนองแผลนั้นก็จะเจ็บถ้าทำแบบนี้ให้ทำตายามุมเขาเรียกถ้าแบบนี้เขาเรียกให้ทำตายามุมคือต้องทำความสะอาดแต่การทำความสะอาดนั้นด้วยการตายามุมเขาเรียกนะภาษาอาหรับเรียกว่าตายามุมตายามเขียนไม่รู้ตายำอย่างนี้ได้อ่านตายำเหมือนกันนะด้วยการตายำมุมหรือจะเป็นยำไม้หันอากาศมอม้าก็ได้แล้วแต่นะได้หมดตายำมุมตายำมุมคืออะไรตายำมุมก็คือใช้ฝุ่นดินใช้ฝุ่นดินคือถ้าเรานี่โดนน้ำไม่ได้เราจะอ่านละหมาดไม่ได้อากาศหนาวมากนะอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากเราจะใช้น้ำไม่ได้นกหรือเราบาดแผลถ้าไปโดนน้ำเดี๋ยวอักเสบอีกนั่นทำยังไงก็ตายำมุมตายำมุมก็คือใช้ฝุ่นเอาฝุ่นดินไม่ใช่ดินนะเอาฝุ่นของมันเอาฝุ่นของดินมาทำไงฝุ่นดินนี่ก็คือตบไปที่ฝุ่นของดินตบให้ติดมือแล้วก็ไม่ได้มาแบบฝุ่นติดมานะเอาออกอีกนะตบไปที่ดินที่ฝุ่นของดินแล้วก็ตบให้มันร่วงออกเหลือนิดหน่อยแล้วก็มาลูบหน้า
หน้ารูปหน้าแล้วก็รูปมือเสร็จแล้วนั่นละตายมุมนะนี่นี่คือตบแล้วก็เอาออกแล้วก็รูปแบบนี้แล้วก็นะจบแค่นั้นแหละนะง่ายนิดเดียวนะตบทีนี้ถามว่าฝุ่นนี้เอาที่ไหนก็เหมือนกันนี่นี่ตอนนี้ฝุ่นเยอะของเราเนี่ยนะตรงไหนก็ได้คือฝุ่นที่เป็นฝุ่นถ้าไม่มีที่ก็ที่ที่ไก่คลักตัวน่ะนะฝุ่นนะไปตบไปที่ฝุ่นตบแล้วก็เอาออกนะเอาออกฝุ่นไม่ต้องมาแบบเดี๋ยวไปติดแป้งมาอีกนะมาแค่นี้แล้วก็รูปนะรูปเนี่ยรูปให้ทั่วหน้านะรูปแล้วก็นี่หลังมือนะเสร็จเสร็จแล้วจบแค่นั้นน่ะนะอนันตยมุมก็เรียกง่ายสำหรับใครเนี่ยสำหรับคนที่ใช้น้ำไม่ได้นะก็คือการยกหัดได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต้องใช้น้ำแต่ถ้าใช้น้ำไม่ได้ด้วยตายมุมตายมุมฝุ่นของดินนะแป้งไม่ได้จะบอกว่าแป้งก็เป็นฝุ่นเหมือนกันแล้วไอ้นู่นมันดินกับไอ้นี่แป้งหอมอีกต่างหากเราบอกเราเอาแป้งไม่ได้นะต้องเป็นดินแล้วดินเอาที่ไหนได้มาฝุ่นดินเอาที่ไหนเอาง่ายมากใครมีรถยนต์น่ะล้อเยอะมากอยู่ที่ไหนที่กระจกรถยนต์น่ะรถขี้เกียจล้างอ่ะที่หลังคารถน่ะที่กระจกที่เบาะยังมีฝุ่นเลยก็ตบอันตรงนั้นนะที่ข้างฝาบางทีจะมีอีกนะข้างฝาที่ไม่เช็ดไม่ถูอ่ะมีฝุ่นแต่ต้องเป็นฝุ่นนะเป็นฝุ่นดินเป็นรูแต่ถ้าฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นดินเหมือนกับข้างนอกตอนนี้เป็นฝุ่นแต่ฝุ่นละฝุ่นกระเบื้องอ่ะกระเบื้องที่เขาตัดกระเบื้องเป็นฝุ่นใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ฝุ่นดินเป็นฝุ่นข้างนอกตอนนี้เป็นฝุ่นอยู่แต่ต้องเป็นฝุ่นดินเอาที่ดินแล้วไปตบที่ดินเลยไม่ต้องไปหาแล้วก็ไม่ต้องสร้างความยุ่งยากคือที่เห็นบางทีมีพี่น้องเราบางส่วนพอโดนน้ำไม่ได้เนี่ยทำไงไปขุดดินแล้วบอกว่าดินต้องสะอาดไปขุดที่ไหนขุดปลวกไปขุดปลวกเพราะทำไมปลวกมันอยู่บนเนินมันสะอาดบอกพอขุดมาแล้วปลวกมันแข็งดินปลวกมันแข็งทำไงก็ต้องทำให้ร่วนก็ไปคั่วก่อนอ๋อไปคั่วเสร็จแล้วมาตำแล้วร่นมันก็จะเป็นฝุ่นพอดีโอ้ยุ่งยากไอ้นั่นทำไปคั่วแบบนั้นเขาเรียกอะไรครับที่นี่เขาเป็นขนมชนิดหนึ่งที่เขาใส่ในกล้วยเขานี่เขาเรียกสากลเขาเรียกตำสากลแล้วแบบนั้นนะไอ้เรื่องเรียกอะไรนะไอ้แล้วฝุ่นไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอาที่ไหนที่ไหนก็ได้มีฝุ่นที่มีดินก็มีฝุ่นแล้วก็ง่ายนิดเดียวแค่ตบไปหนึ่งครั้งแล้วเอาฝุ่นออกแล้วลูบหน้าแล้วก็ลูบมือนะเสร็จเรียบร้อยเอาลองง่ายมากอ่ะนี่คือข้อถัดมานะก็คือการทำความสะอาดหัดได้ทางเล็กและใหญ่นั้นต้องใช้น้ำอย่างเดียวนอกจากใช้น้ำไม่ได้เพราะให้โทษกับร่างกายหรือไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้อันนั้นให้ตายมุมไม่สามารถบางทีก็คือไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำเราจะใช้น้ำยังไงไม่มีน้ำก็ตายมุมอัลลอฮ์ง่ายมากๆกับการที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในสภาพที่ตัวเราสะอาดดังนั้นเอาละวันนี้เราจบเท่านี้ก่อนนะจบแค่นี้ก่อนวันนี้ว่าน้ำมีสองประเภทน้ำสะอาดกับน้ำนายิสน้ำสะอาดกับน้ำนายิสการทำละทำความสะอาดนั้นต้องอาศัยน้ำนะต้องอาศัยน้ำและน้ำที่เราจะใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดเท่านั้นถ้าน้ำนายิสใช้ไม่ได้วัลลอฮุอะลัมมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีก็อัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกาวัลอาฟาวัลกินาอัลลอฮุมะฟินาบิฮะลาลิกะอันฮารอมิกวะกินาบิฟัดลิกะอัมมันซิวักอัลลอฮุมะอาตินุฟูซานาตักวาฮาวะซักกิฮาอันตะค็อยรุมันซักกาฮาอันตะวะลียูฮาวะมอลาฮาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู